สวัสดีครับมาต่อนะครับผมการขับรถในที่รถติดนะครับผมอันนี้เราจะมาพักต่อการขับรถในที่รถติดนะครับผมรถติดนะครับนี่ครับคือกรุงเทพมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็สิ่งที่ต้องระวังครับเวลาจะแซงขวาให้หันไปมองเลยครับรถขวาแล้วก็ระวังข้างหน้าเบรกครับเดี๋ยวจะชนตูดเขาชนตูดดีกว่าชนกันนะครับจำไว้นะครับผมหันไปมองรถเพื่อความปลอดภัยหันไม่ที่อาจจะชนตูดรถเก๋งรถอะไรคือต้องเตรียมกำเบรกไว้ด้วยนะครับยังดีกว่าหักขวาแล้วไปชนมอไซค์ทั้งคันนั่นคือเจ็บคู่ครับผมก็เดี๋ยวผมจะออกขวานะครับนี่ครับรถติดก็เวลาจะออกไปไหนเปิดไฟเลี้ยวตลอดครับรถใหญ่จะได้เห็นครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะบางคันอาจจะไม่มองเราได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับข้างหน้ามันค่อยจะติดป่ะจะออกขวานะครับจำไว้นะครับออกขวาดูกระจกหลังก่อนกระจกหลังครับดูเสร็จหันไปนิดนึงดูหางตาว่ามีรถอยู่ข้างเอาไหมคือกระจกหลังเนี่ยมันจะได้แค่มุมด้านข้างนะครับผมโอ้โหรถโคตรติดเลยกระจกมองหลังเนี่ยมันจะได้แค่มองด้านข้างเอ้ยมันได้มองข้างหลังครับแต่มองด้านข้างไม่เห็นโทษทีครับคือพอดีรถเยอะครับใช้สมาธิไปด้วยนี่ครับการขับรถติดก็กระจกครับกะระยะซ้ายขวาครับอย่าไปกะข้างเดียวอย่าไปมองข้างเดียวว่าจะพ้นไหมไม่พ้นนะครับกะสองข้างครับว่าให้จำระยะกระจกว่าอยู่ปลายแฮนด์เราพอดีครับเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยมือเราอยู่ที่ตรงประมาณปลายแฮนด์เนี่ยเราก็ใช้มือเรากะเอาก็ได้ครับแล้วก็ดูกระจกว่าพ้นไหมก็อีกอย่างคือใช้ความเคยชินครับการขับในที่รถติดครับเว้นระยะข้างหน้านิดนึงครับประมาณขนาดเนี้ยกะระยะที่เราสามารถเบรกได้ครับแล้วก็การขับความเร็วช้าๆนะครับผมจะนิ้วแตะเตรียมกำคัดครับแล้วก็แตะครับแตะผมจะแตะไว้ตลอดเมื่อยก็เมื่อยครับแตะครับแต่ว่าเวลารถตัดหน้าเราครับเราจะได้บีบแตะไว้ก่อนเนี่ยครับก็ขับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับเว้นระยะไว้เวลาเบรกใช้เบรกหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เบรกหน้าครับผมเวลาขับช้าๆนะครับเพราะว่ามันอยู่กว่าครับตามเบรกปึ๊บอย่างเงี้ยคือสนิทครับอยู่แล้วก็พยายามขับจะขับบนเส้นขาวนะครับคือถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเส้นขาวมันจะลื่นเวลาเบรกครับพยายามขับบนถนนแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เบรกครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่ผมบอกไปครับว่าตรงไหนเป็นช่องว่างนี่คือมันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับใน EP ที่แล้วนะครับผมช่องว่างนี้ต้องเตรียมเบรกเตรียมบีบแตรเสมอครับแล้วก็การมุดนะครับผมนี่ครับเราเห็นรถจะออกซ้ายเราเตรียมเข้าขวาได้ครับดูว่าจะเข้าขวาได้ไหมทำไม่ได้ก็กลับซ้ายเหมือนเดิมครับผมนี่ครับชะลอนิดนึงครับเวลารถเยอะครับนี่ครับเตรียมเบรกถอนเกียร์เบรกถอนเกียร์ครับจังหวะมุดก็เล็งช่องดีๆครับรถมันจะไปทางไหนเราต้องรู้ทางทิศทางของรถนะครับแท็กซี่กำลังจะเลี้ยวขวากำลังจะเบี่ยงขวาหาช่องที่มันแบบเขาจะเบี่ยงไปน้อยครับแล้วก็พุ่งไปเลยครับดูรถขวาครับแล้วก็ไปต่อนี่ครับการขับรถติดการมุดนะครับผมแล้วก็รถเมย์ครับจำไว้นะครับอย่าไปตัดหน้าครับเพราะว่าคือชนมันไม่เจ็บหรอกแต่มันเหยียบหัวเราเละเลยครับผมนี่ครับดูดิครับรูซ้ายว่างไหมรถเมย์กำลังจะจอดสถานีเราเสียบซ้ายครับออกซ้ายไปเลยครับออกซ้ายเสร็จเรามองขวานิดนึงเข้ามากับที่เดิมครับผมแล้วก็ดูครับขวาว่างไหมดูขวาว่างไหมดูซ้ายครับขวามีรถช้าเราก็อยู่ซ้ายครับไม่ต้องไปขวาครับการมุดนะครับให้มองไกลๆไว้ครับผมแซงครับปิดเปิดเขาเร่งนิดนึงแซงเสร็จมาชะลอกันครับผมมีรถข้างหน้าช้านี่ครับจะเข้าขวาดีไหมยังครับข้างในช้าครับดูไกลๆนู่นครับมีคันช้าอยู่เราก็ไปทางเดิมครับบางทีก็ต้องคอยบีบแตรครับขวาเห็นแท็กซี่นะครับมีช่องว่างอยู่นิดนึงจังหวะเสียบระวังครับจะชนครับถ้าคันหน้าเบรกแล้วเราแซงพอดีชนแน่นอนครับนั่นเนี่ยครับเห็นไหมครับเบรกปุ๊บเราอย่าเพิ่งแซงครับถ้าไม่ชัวร์อย่าแซงนะครับอย่าเสียบครับนี่ครับ
คันหน้าช้าเรามองขวาครับมีระยะพอไหมเปิดคันเร่งครับดูกระจกหลังครับไปเลยเจ็บขวาครับแล้วก็นี่ครับระวังคนไม่ดูรถด้วยนะครับผมอันตรายครับผมนี่ครับพยายามห่างๆไว้ครับแล้วก็บางคนดูรถบางคนไม่ดูพี่คนเมื่อกี้ดูอยู่นะครับผมนี่ครับแล้วก็เปิดคันเร่งครับแซงนี่ระวังรถเลี้ยวขวานะครับบางคันตรงไปบางคันเลี้ยวขวาเราอย่าไปอยู่ขวานะครับเดี๋ยวโดนหักใส่ไปแล้วครับนี่ครับรถเริ่มลงครับผมนี่ครับระวังเลี้ยวขวาเห็นไหมครับเราไปอยู่เลนขวานะครับบางคันเขาจะหักขวาไปข้างในครับอันตรายครับแล้วก็การมุดไม่มีอะไรมากครับคือใช้ความเคยชินครับผมเพราะว่าผมขับใหม่ๆผมก็ไม่ได้มานั่งมุดรุบกระปุกรับขนาดนี้ครับอาศัยความเคยชินครับเราขับในที่รถเยอะบ่อยๆแล้วก็จะรู้จังหวะครับกระจกใช้วิธีกะคือใช้หางตาซ้ายขวาดูพร้อมกันครับว่าพ้นไหมไม่ใช่หันไปดูซ้ายหันไปดูขวามันกะไม่ถูกครับอย่างนั้นใช้หางตาชำเลืองครับเหมือนแบบอะไรอ่ะพวกเหมือนพวกคุณเลสาวอ่ะแหมตานี่มองตรงครับตายข้างไปขวาแล้วโอ้ตาตายข้างไปซ้ายอย่างเงี้ยคือง่ายๆครับที่เลสาวเลได้นี่เลกระจกมันเลไม่ได้นี่ไม่รู้จะว่าไงนะครับผมตานะครับมองสายชะลอนิดนึงครับเวลารถติดนี่ครับเลนไหนโล่งมันจะมีรถหักมาระวังครับวันนี้สายแน่ครับมันจะคุยนี่ครับรถนี่ครับแล้วก็เวลาขับรถติดนะครับพยายามอยู่กลางระหว่างรถซ้ายขวาที่มันติดไว้อย่าไปอยู่ชิดครับเพราะว่าบางทีเขาหักใส่เราอ่ะเราจะได้มีระยะหลบทันนึกออกไหมครับมีเวลาหลบคุณง่ายนี่ครับรถติดอย่างนี้ก็ตอนนี้มันโล่งมันไม่ติดแล้วอะระวังรถออกซ้ายเลนไหนโล่งเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องระวังครับแล้วก็วัสดุที่อยู่บนรถนะครับมันพร้อมจะล่วงมาใส่เราเสมอครับอย่าขับตามหลังครับอันตรายถึงมันจะรัดแน่นครับไว้ใจได้ที่ไหนอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ขับมาเป็นการมาตัดเชือกนี่บันไดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะเจอครับผมสุดยอดบันไดครับลอยลงมาใส่นี่ครับจังหวะนี้เปิดคันเร่งนิดนึงครับดูรถซ้ายหันไปดูเอาครับข้างหน้ามันโล่งแล้วก็หันไปดูเอาหันไปแล้วก็รีบหันกลับครับมาดูข้างหน้าต่อครับโอเคครับนี่ก็บีบแตรนิดนึงครับรถกำลังจะเข้าเลนนี่ครับช่อง7สีครับทีวีเพื่อคุณครับผมนี่ครับผมอย่ามาชนผมเพื่อคุณแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับรถตู้ยังไม่เห็นผมเลยเมื่อกี้ต้องบีบแตรครับบีบแตรอย่าไปเกรงใจครับนี่ครับแล้วก็หน้าเห็นรถเมย์เปิดไฟเลี้ยวไหมครับรถเมย์ครับจำไหมครับรถเมย์ครับสถานีมันอยู่ซ้ายมือเราขับซ้ายมือของรถเมย์จำไว้นะครับเลขวานิดนึงเลใช้หางตาเลครับบางทีมันหักเข้าสถานีครับเราไม่รู้เราขับมาโอ้สบายจังอะไรเงี้ยเบียดข้างเราครับร่วงพับเลยครับนี่ครับรถติดกลับมาถึงรถติดต่อแล้วนะผมก็พักมือแป๊บนึงครับแล้วก็นี่ครับเราเห็นซ้ายโล่งใช่ไหมครับไปซ้ายเลยครับอ้าวซ้ายตามอีกโอ้นี่ครับเรามองแท็กซี่เบียดอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้เขาเห็นเราหรือเปล่าครับอย่าไปคิดว่าเขาเห็นเรานะครับขับรถคิดอย่างเดียวไม่ได้ครับหันไปดูรถยังไม่มีก็ไปครับจังหวะหันนี่ผมจะชะลอรถแล้วกันเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่าคือทั้งหน้าเบรกกระทันหันหันไม่ทีมันจะชนครับดังนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์ที่จะชนตูดรถอื่นก็มีครับผมนี่ครับแล้วก็ครับรถติดก็อีกอันนึงก็คือเวลาอยู่ข้างรถบรรทุกไอ้ใหญ่ๆนี่ก็ระวังนิดนึงครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับรถติดหันมองครับพ้นไหมพ้นก็ซ้ายไปครับไม่มีรถมาเปิดคันเร่งแซงเลยครับชะลอครับทางโค้งแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับนี่ครับดูรถด้วยนะครับเขาเห็นเราไหม
เขาเห็นเราหรือเปล่าไม่รู้ครับเราต้องดูเขาครับไม่ใช่ให้เขาดูเราครับผมนี่ครับซ้ายมือซอยจังหวะที่รถติดนะครับซอยไฟแดงผ่อนคันเร่งครับเนี่ยปล่อยไปเลยครับผ่อนให้มันชะลอนิดนึงครับพร้อมเบรกครับต้องพร้อมเบรกเสมอนะครับขับรถที่รถติดมึงจะมาบอกว่าไม่กำเบรกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมือผมแตะอยู่ที่เบรกตลอดครับเวลาขับเท้านี่ผมเตรียมกดเบรกตลอดมือเตรียมกดเบรกครับเวลาขับรถติดนี่ถ้าเห็นรถชะลอครับถอนเกียร์ครับให้มันเอ็นจินเบรกเยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็คือทุกอย่างมันพร้อมเราจะไปกลัวอะไรครับแต่เราพร้อมเบรกเราพร้อมครับคันเร่งเราพร้อมทุกอย่างมันพร้อมหมด 0.01 วินาทีสามารถเบรกได้เลยเนี่ยคือมันปลอดภัยแล้วครับระดับหนึ่งนึกออกไหมครับบางคนขับมาไม่ชิลง่ายครับไม่กำเบรกไม่แตะแต่ไม่สนใจครับกำคันเร่งอย่างเดียวครับกับกำแฮนด์อย่างเดียวครับถึงเวลามามันไม่ทันครับแต่มันหนีไม่ทันครับคือเบรกอย่างเดียวอะไรเงี้ยถามว่ามันเมื่อยไหมมีใครไม่เมื่อยครับเบรกเอ็มสแลนด์ไม่เมื่อยโอ้โหออกแบบมาสักโคตรห่างเลยไม่ได้นึกถึงคนไทยเลยขับรถตัดหน้ากันเยอะครับก็เบรกนี่เอามาใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะนี่ครับเปิดคันเร่งลากเกียร์ยาวๆนึงครับให้เครื่องมันเร่งดีนิดนึงครับเพราะว่าในที่รถติดเราจะแซงอะไรต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับผมอันนี้แซงขวาก็ไม่แนะนำนะครับอย่าทำตามครับก็คือเราแซงงานเดี๋ยวเราก็หลบเลนมันกว้างอยู่ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับรถเมย์หันมองขวารถทุกครั้งนะครับไม่มีรถค่อยหันมองซ้ายมีรถพุ่งมาใส่เราไหมไม่มีก็อย่าไปแซงครับรอครับหนึ่งนะครับดูกระจกหลังซ้ายไม่มีครับไปซ้ายครับดูกระจกหลังอีกทีครับจะเข้าขวาเปิดไฟเลี้ยวขวามองขวาไม่มีครับไปครับมองจะหักขวานี่ต้องมองรถหลังครับมองข้างรถหนึ่งครับถามว่าทำไมผมต้องมองข้างรถใช่ไหมครับกระจกเนี่ยครับมันได้มุมแค่ข้างหลังครับกับหลังข้างนิดนึงแต่ข้างขวาไม่เห็นครับหันไปแล้วใช้หางตาชำเลืองเอาครับว่ามีรถอยู่ขวามือเราไหมอะไรบางทีเราหักขวามันจะไปเบียดเขานะครับนึกออกไหมครับนี่ครับการมุดแซงนะครับดูรถดีๆครับว่าเขาจะเสียบมาเบียดเลนกันไหมถ้าไม่เบรกก็รีบบิดไปครับแล้วก็ผ่อนนี่ครับบิดแต่นิดนึงครับเพราะว่ารถจะหักขวากันเยอะครับแต่ลมมีประโยชน์ครับติดไปเถอะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับมันไม่ได้รำคาญโอ้โหให้หรอกครับแต่รถยนต์ยังจะดังไปนี่ครับโค้งก็ชะลอนิดนึงครับเดี๋ยวไปเล่นฝั่งนู้นนี่เวลาเล่นโค้งนะครับจะขับเทโค้งเทอะไรครับควรคำนึงถึงฝั่งขวาด้วยนะครับว่าฝั่งขวามันเป็นอะไรเนี่ยครับฝั่งขวาเป็นเหวครับถ้าคุณพลาดมานะครับกิ้งไปตกลงมาข้างล่างรอดไหมครับถึงรอดก็พิการแล้ววะเพราะฉะนั้นจะเล่นโค้งครับความเร็วไม่ต้องเร็วมากก็ได้ครับเอาพอที่แบบกิ้งไปแล้วไม่ตกอะครับถ้าคิดจะเล่นจริงๆนะเผื่อพลาดครับถามว่ามันพลาดได้ไงคือเอาง่ายๆครับโมโต้ GP ยังล้มกันครับเก่งระดับโลกแข่งกันระดับโลกขับรถตั้งแต่4ขวบขับเป็นนักแข่งตั้งแต่4 5ขวบเงี้ยเขายังล้มเลยครับผมอย่านับภาษาอะไรกับเราครับโอ้ยกูขับรถมา20ปีครับเซียนแล้วเซียนแค่ไหนก็ล้มครับเอาน้ำมันสาดโค้งทีนึงนะผมรอน้ำมันสาดโค้งคุณลงขับมาดีครับเรียบร้อยครับมันก็เป็นบทเรียนที่ผมล้มในโค้งตำนานครับว่าโค้งทุกโค้งต่อโค้งมันเป็นปี2ปีอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกวันหรอกครับวันนี้มันไม่ลื่นครับวันอื่นมันอาจจะมีน้ำถึงไม่มีน้ำมันอาจจะลื่นครับผมเพราะอากาศหนาวอะไรเงี้ยโอเคครับก็เรื่องของการบดก็มีเท่านี้ครับผมมองรถดีๆแล้วก็เลนไหนโล่งแล้วก็พวกรอยปะรอยถนนเนี่ยอย่าขอบล้อไปลงนะครับถ้าเหยียบก็เหยียบรอยปะไปเต็มๆเลยนะครับซ้ายมือไม่เห็นรถเราหรอกครับนี่ครับขับชิลมากเลยครับเราก็ต้องมองเขานะครับแล้วก็ระวังรถเลี้ยวยูเทิร์นครับเนี่ยครับเราขับห่างๆไว้สายแล้วชิบหายแล้วสายเลยหมดจะคุยเดี๋ยวนะครับไปแล้วครับโอเคครับขอจบการมุดท่านนี้ครับดูรถหลังดูรถซ้ายไม่มีครับ
ใช่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมกด Subscribe ได้ครับสวัสดีครับ